วันนี้วันเสาร์5ที่ขึ้น5ค่ำเดือน5เป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่เรามาร่วมกันบรรจุองค์พระปิดฐานพระไว้ในพระศาสนาคือเราเอาพระหน้าตัก5นิ้วครึ่งเนี่ยเป็นตัวหมุดพระแทนเราเข้าสู่ฐานพระเหมือนกับว่าเราได้อยู่ภายใต้บรมโพธิสมภารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่เราทำในวันนี้เอาทานเป็นทุนเอาผลบุญเป็นกำไรเอาความสุขใจไปรางวัลของชีวิตเราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมาสร้างพระในวันนี้พี่เป็นที่กล่าวไหว้บูชาแก่ผู้มาในที่ทั้งสี่เทวดาอินพรหมยกย่างรวมถึงมนุษย์ได้กล่าวไหว้บูชาพระองค์ท่านเพื่อเราเมื่อถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระปัญญาที่คุณทรงพระบริสุทธิ์ที่คุณและทรงพระมหากรุณาที่คุณดุจพวกมหานพเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ให้ได้บุญกันทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินนะคะที่เราได้ทำในวันนี้ก็เป็นที่เราจะอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยน้อมนำเอาบุญนี้ถวายแด่พ่อหลวงของเราท่านเป็นแบบอย่างที่ดี70ปีของการครองราชย์ทำความดีเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินเราก็ทำความดีเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินน้อมบุญเอาบูชาแด่พระองค์ท่านเพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ครบ 5,000 ปีครับโดยกลุ่มคนสร้างพระ28พระองค์และมาสร้างกันในวันนี้ให้ได้บุญกันทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินมีความสุขทั่วหน้านะคะสาธุขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งจงมาเป็นที่พึ่งแก่มหาอูนี้เถิดแก่มหาอูนี้เถิดอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิพุทธานิมิตตังพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะเดชะขอเดเดชะขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งจงมาเป็นที่พึ่งแก่มหาอูนี้เถิดแก่มหาอูนี้เถิดสาธุ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 เดี๋ยวตอบยังให้คำอธิษฐานไม่เสียหายคิดปังอิจิตัง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 ด้วยเดชแห่งบุญนี้ด้วยเดชแห่งบุญนี้เป็นบุญมีฤทธิ์มากเป็นบุญมีฤทธิ์มากขอให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าขอให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าจงอย่ามีอันตรายจงอย่ามีอันตรายขอให้สำเร็จสมปรารถนาความปรารถนาการทำอธิษฐานการทำอธิษฐานโดยง่ายฉับพลันโดยง่ายฉับพลันครบถ้วนจงทุกประการครบถ้วนจงทุกประการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเถิดสู่พระนิพพานเถิดพุทธังอายัมพะทันตาพุทธังอายัมพะทันตาธัมมังอายัมพะทันตาธัมมังอายัมพะทันตาสังฆังอายัมพะทันตาสังฆังอายัมพะทันตาพุทธังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุให้เสียงธรรมอธิษฐานดังไปถึงพรหมโลกสาธุสาธุสาธุสำเร็จสมปรารถนา
ที่ว่าความบังเอิญไม่มีในโลกจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีโปรแกรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่ากะว่าจะมาทำบุญที่กรุงเทพเลยได้ข่าวพอดีก็เลยว่าเมื่อองค์แรกองค์ที่2เมธังกรเมื่อ10ปีที่แล้วสร้างที่วัดแห่งนี้4ศอกแต่วันนี้12เมธังกรเหมือนกันซึ่งต้องมีเหตุอันนี้เป็นมหามงคลอย่างที่เราได้สร้างพระ12ไว้ในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะโหให้พิธีกราบไหว้บูชาแก่คนทั้งหลายทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินได้บุญมากนะคะที่อยู่กันทุกคนนะคะสาธุค่ะ